ปด้วยกันคำว่าโฟเทนคือไปด้วยกันแต่ว่าเราจะไปด้วยกันไปแบบไหนก็คือไปแบบสำเร็จไปแบบมีความมั่นใจภาคภูมิใจในสิ่งที่เป็นเส้นทางแห่งอาชีพของเราหลายคนก็บอกเอ๊ะเข้ามาทำธุรกิจนี้เนี่ยเราหมดหนทางหรือยังไม่ใช่ครับนี่เป็นเส้นทางที่ผมเชื่อเลยว่าด้วยความตั้งใจนะครับเราบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแนวทางใหม่สำหรับคนไทยแหละถ้าต้องหันมามองว่าโอกาสทางอาชีพเนี่ยแล้วโอกาสที่ทำให้คนมีโอกาสเข้าถึงอาชีพจริงๆเนี่ยมันต้องเป็นอาชีพที่คนยอมรับด้วยเนี่ยต้องเป็นอาชีพขายตรงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเองตั้งใจนะครับทีนี้หลายคนก็ทำธุรกิจมาสักพักหนึ่งก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเราทำไมเคยสำเร็จวันนี้เราอาจจะทำไมมันแผ่วไปไม่ใช่มีสำเร็จนะยังอยู่ในเส้นทางความสำเร็จแต่ทำไมมันแผ่วไปทำไมชวนคนยากทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องยอมรับนิดหนึ่งว่าทุกอย่างมีอายุการตลาดยุคหนึ่งศูนย์เนี่ยก็เน้นโปรดักต์ไม่ใช่เมื่อก่อนเวลาเราเข้ามาย้อนไป15ปีแล้วเราเข้ามาเราก็เน้นโปรดักต์เลยนั้นจอยคอร์ก็มีโปรดักต์ตัวเดียวแหละเน้นโปรดักต์อย่างเดียวพอ2.0เราก็เน้นลูกค้ามีประสบการณ์มากขึ้นในเรื่องแบรนด์เรื่องการสร้างคุณค่าของประสบการณ์ลูกค้าเราเน้นที่ customer แล้วพอเราจับตรงไปที่ customer คือลูกค้าเนี่ยเราก็มาเน้นว่าเอ๊ลูกค้าต้องการอะไรเราก็พยายามเติมเต็มความต้องการเช่นมีโปรโมชั่นมีนั่นมีนี่มีสถานที่มีอะไรเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าคุ้นเคยแล้วก็ชอบมีความรักในองค์กรหรือในแบรนด์นั้นอายุยุคต่อมาอายุ 3.0 ก็เน้นเอาละเสนอคุณค่าผ่านดิจิตอลทุกอย่างก็ผ่านช่องทางดิจิตอลผ่านอะไรที่แล้วแต่ที่เป็นมือถือบ้างอินเทอร์เน็ตบ้างนะครับโลกอีคอมเมิร์ซก็เกิดขึ้นยุคนี้ 4.0 นะท่านนายกประยุทธ์บอกว่าถ้าใครใช้โทรศัพท์แล้วก็ซื้อขายของได้ทำธุรกรรมได้ทุกอย่างนะ 4.0 ความหมายก็คือว่าโลกมันเปลี่ยนเราคงไม่ได้บอกว่าเราจะมาทำแบบเดิมนะก็ต้องปรับตัวตามสภาพแวดล้อมตามสังคมและคำว่าสภาพแวดล้อมนี่แหละครับที่ผมอยากให้ท่านว่ามาเข้าใจเรื่องราวของจอยคอยเพราะว่าคนที่จอยคอยก็ไม่ได้ทำแบบเดิมก็เปลี่ยนไม่ใช่เขาเปลี่ยนเพื่อให้เราอยากจะเป็นนะแต่เปลี่ยนเพื่อให้มันสามารถแข่งขันแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เพราะว่าท่านเองก็อยู่ในสังคมวันนี้สังคมต้องการอะไรเราก็ต้องมองว่าสังคมอยากได้อะไรเราพยายามหยิบยื่นเหมือนกับว่าเมื่อก่อนเราทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราอยากจะทำอะไรแล้วก็ผลิตจากข้างในเราแล้วออกไปขายนะตอนนี้เราต้องกลับไปมองข้างนอกว่าข้างนอกต้องการอะไรแล้วย้อนกลับมาดูว่าเราต้องทำอะไรเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการภายนอกไม่ใช่ว่าเอาใจอิ่มมองจากข้างนอกเข้ามาดังนั้นเวลาเรามองจากข้างนอกเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวถ้าเราจะเอาจากในเราก็คือหลักคิดความเชื่อความเข้าใจความต้องการของเราเฮ้ยเราเคยทำอย่างนี้เคยสำเร็จมันก็เหมือนเดิมมันก็ฉุดเราอยู่กับที่เพราะว่าเราค้นพบเรื่องความสำเร็จเราเนี่ยจากอดีตแล้วก็เก็บข้อมูลความจำเราว่าประสบการณ์ความเชื่อแล้วก็สิ่งที่มันเป็นความจำเราเหมือนหนึ่งเป็นนิสัยของเราแล้วเนี่ยเราก็จำมันว่ามันคือสิ่งที่เราเคยทำมาคุ้นเคยแก้เกลียดได้ไงอ่ะเคยทำมาอย่างนี้ก็ไม่ผิดหรอกครับแต่ในสังคมมันก็มีความหลากหลายของกลุ่มลูกค้ากลุ่มคนที่เราเคยไปเชิญเป็นคนรุ่นเก่าคนที่เขาคิดเหมือนเราเขาก็โอเคแต่สังคมมันมีคนรุ่นใหม่ขึ้นมาที่โตขึ้นความต้องการมันเปลี่ยนแล้วก็สังคมมันไม่ได้เปลี่ยนเพราะแค่คนอย่างเดียวนะสภาพแวดล้อมมันจะเป็นเทคโนโลยีข่าวสารนะครับปัจจัยทางสังคมข่าวสารสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ทางกฎหมายนโยบายโอ้มันมีเยอะมากมายที่มันเป็นองค์ประกอบที่ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากให้ท่านเข้าใจคือว่าถ้าจะแข่งขันได้มันต้องปรับตัวอะไรที่ปรับตัวได้แล้วเราเข้าใจแล้วเราชำนาญมันก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่ามันยากก็เพราะว่าเราไม่คุ้นเคยแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำนั้นเนี่ยมันไม่ง่ายเลยเพราะเราไม่ถนัดเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ท่านไม่รู้เนี่ยท่านจะเดินไปแล้วสิ่งที่ท่านไม่รู้เนี่ยท่านก็ตื่นเต้นเหมือนกันท่านก็เริ่มไม่มั่นใจว่าเอ๊ะมันเข้าไปมันจะเป็นยังไงแต่ถ้าท่านเข้าใจแล้วมั่นใจผ่านมันทุกวันรู้จักมันอยู่กับไม้กับมือเราก็รู้สึกว่าไม่ยากเลยให้เราเข้าไปเราก็เดินมั่นใจเลยเจอใครก็ไม่ยากอย่างนี้ดีพูดสบายเคสอย่างนี้ต้องอย่างนี้เหมือนหมอที่เชี่ยวชาญเนี่ยโอ้ยไม่ต้องตรวจคนไข้เราเห็นหน้าก็รู้ว่าโอ้อาการอย่างนี้ยาอย่างนี้
จัดยาได้ถูกหลังได้ในฐานนั้นนะครับวันนี้จอยพลอยก็มีการพัฒนาปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของช่องทางการขายเรื่องของสินค้าเรื่องของระบบนะครับเพื่อให้มันทันยุคทันสมัยแล้วก็ตอบอยู่โลกอนาคตใช้คำว่าโลกอนาคตนะเดี๋ยวที่จะมานั่งเดินตามก็ไม่ทันก็ต้องไปตัดข้างหน้าหลายคนก็บอกว่ามันยังใหม่อยู่นี่ท่านเชื่อผมว่าเดี๋ยวนี้สังคมมันเร็วเทคโนโลยีมันเร็วผมทำปุ๊บเนี่ยอีกปีสองปีมันมีคนมันต้องการครับแล้วตอนนี้เขาอยากจะได้เรามีพร้อมเรามีชำนาญเนี่ยอันนี้เราก็เลยเปลี่ยนก็เป็นหลักคิดว่าทำยังไงให้พวกเราทั้งหมดเนี่ยนะครับที่มาอยู่ห้องนี้เนี่ยมีความเข้าใจเรื่องราวของต่อยคอยที่หนึ่งผมพูดเสมอว่าสามเรื่องเป็นปัจจัยที่ทำให้คนสำเร็จเรื่องแรกก็คือตัวเราก็คือตัวท่านแหละวันนี้ท่านมาบุกรงเนี่ยท่านต้องการอะไรท่านอยากได้อะไรต้องค้นหาให้เจอนะครับท่านจะสำเร็จไม่สำเร็จใจครับถ้าใจเรายังคิดว่าเราสำเร็จได้มันก็ยังเรียกว่ามีความรุ่มรุ่นอยู่มันมีความร้อนรุ่มในการอยากจะไปสู่ความสำเร็จเรียกว่ามีความตั้งใจแต่ถ้าเราบอกว่าไม่มีใจแล้วเนี่ยมันยังไงก็ไม่อยากทำนะวันนี้เชื่อครับว่าหลายคนที่มานั่งตรงนี้ไม่ได้มาเพราะว่าเรียกว่าตุ้มกันมาหรือบังคับให้มาไม่ใช่นะมาเพราะความตั้งใจก็ใจว่าอยากสำเร็จถ้าอยากสำเร็จเนี่ยไม่ต้องถามอะไรเยอะครับมีใจแล้วแต่เรื่องสองส่วนครับที่วันนี้เราจะเสริมก็คือเรื่องมือจะทำยังไงลงมือทำยังไงวิธีการเป็นยังไงแต่ก่อนจะไปลงมือทำเนี่ยสมองก็ต้องคิดไปก่อนเรียกว่าฉลาดที่จะรู้ว่าทำแบบไหนทำอย่างไรและก็วิธีการอย่างไรเนี่ยก็ต้องมาจากความเข้าใจก่อนก็ต้องเป็นเรื่องของสมองของเรานะครับความเข้าใจเราก็เป็นที่เราใช้คำว่าหัวเนี่ยนะครับหัวใจแล้วก็มือถ้าไม่มีหัวใจมือคงไม่ขยับเนี่ยหัวใจที่จะทำให้เราไปสู่ประเด็นความตั้งใจเราหลักคิดของผมก็คือว่าการค้นพบตัวตนว่าเราเนี่ยจะเป็นใครคำว่า exclusivity ก็คือว่าการค้นพบตัวตนที่แท้จริงว่าเราจะเป็นใครเหมือนผมเนี่ยผมก็อยากค้นพบว่าเอ๊ะแล้วจอยพลอยเนี่ยในแต่ตัวเราเองเราจะเป็นใครล่ะเราจะทำแบบไหนจะแข่งอย่างไรถ้าเรารู้ว่าเราจะแข่งด้วยอะไรเราก็ยังไปแข่งผิดรุ่นและเราก็รู้ว่ารุ่นของเราเนี่ยอยู่รุ่นไหนแต่ที่ว่าออกแบบมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่ารุ่นไหนมันทุกรุ่นคือแข่งได้หมดมันก็เลยมีความหลากหลายว่าคุณถนัดอะไรคุณเอาไปแข่งคุณไม่ถนัดคุณก็เอาเรื่องที่คุณอย่าไปใช้คุณเอาเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่ตรงกับสิ่งที่คุณถนัดนั่นก็เรียกว่าทำในสิ่งที่เราถนัดและชำนาญอันนี้ก็ชนะแต่ถ้าไปในสิ่งที่เราไม่ถนัดสมมติว่าอย่างบางคนเนี่ยทำธุรกรรมเนี่ยบอกว่าโอ้ต้องมีเป้าไม่รู้จะเคลียร์ยังไงเพราะไม่เคยเรียนรู้มาก่อนก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากแต่ยากแค่ไหนเนี่ยทำทุกวันเรียนรู้ทุกวันถึงจริงในห้องนี้ใครเล่นลายไม่เป็นบ้างยกมือสิครับเล่นลายอะไรลายไม่เป็นเลยนะก็น้อยคนนะครับคนได้ของบางคนที่ไม่เป็นเดี๋ยวไปฝึกก็เป็นเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยถ้าเรื่องเรียนรู้เนี่ยแล้วถ้าเป็นเรื่องที่ชอบแล้วก็อยากเรียนรู้เนี่ยถึงจริงปกลายเนี่ยเข้ามาแป๊บเดียวทุกคนเรียนรู้ได้เร็วเพราะอะไรเพราะเป็นเรื่องที่คนชอบเพราะมันเป็นการเชื่อมโยงกันระหว่างสังคมนะครับมันไม่ใช่แค่สังคมเราสังคมคนอื่นไม่รู้จักคนใครคนอื่นเราก็ยังรู้จักได้เราอยากคุยกับใครมาดีสามีภรรยาทะเลาะกันในออนไลน์เป็นตัวเชื่อมโยงเพื่อคุยกันก็ได้นะไม่อยากคุยกันนะแต่สั่งกันผ่านไลน์ก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นอะไรที่เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งเป็นตัวเชื่อมนะครับอันนี้มันก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์สังคมในแง่ของการเชื่อมโยงนะฮะมันเป็นการเติมเต็มแต่ในแง่ของการเชื่อมโยงการสื่อสารเนี่ยแล้ววันนี้เราทำธุรกิจขายตรงเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาคือบอกตัวต่อตัวเขาเรียกว่าเฟสทูเฟสหน้าต่อหน้าเราก็คุยกับเขาได้ตรงในยุคนี้เนี่ยไม่ได้มาคุยหน้าต่อหน้าแล้วนะมันคุยผ่านเครื่องมือสื่อสารแล้วเราจะทำยังไงล่ะครับที่ให้ท่านสามารถเข้าใจโลกใหม่ๆนี้ถ้าท่านจะแข่งขันก็ถามว่าเอาแล้วบางคนก็บอกว่าจะไปยุ่งยากทำไมก็ไม่เป็นก็อย่าไปใช้มันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เราถามท่านว่าท่านอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยโลกมันเปลี่ยนทุกวันนะแล้วท่านอยู่มาอยู่มาแล้วเราสู้เขาไม่ได้มันก็ไม่มีที่อยู่แน่แน่มันก็ลำบากไปแล้วก็ปรับตัวนะครับเป็นเหตุผลที่ว่าต้องปรับตัวก็อย่าไปปฏิเสธเรื่องของเทคโนโลยีเริ่มอย่าปฏิเสธเรื่องที่มันเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงทุกวัน
โลกใบนี้เปลี่ยนแปลงเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นวูก้าเวิร์ดวูก้าเวิร์ดมาจากคำไหนครับว่า VUCA แปลว่าเนี่ยครับอ่านว่าวูก้า VUCA แปลความหมายภาษาอังกฤษง่ายๆคำแรกเนี่ยคำว่าไอ้นี่เป็นซีเอ็นนี่เป็นตัวเล็กฟังผมนิดเดียวฟังให้เข้าใจแปลว่าหันหวนมันไม่แน่นอนนะครับส่วนคำนี้ก็คำว่าไม่แน่ไม่มั่นคงอันเซอร์เทนตี้complexity คือสับสนนะยุ่งเหยิงเนี่ยเยอะแยะแต่ complex คือเยอะแยะมันยุ่งยากยุ่งเหยิงเนี่ยนะฮะแล้วก็ ambiguity ก็คือมันสองในยากมันไม่แน่ไม่นอนมันนี่จะเอาไงไม่มั่นใจว่าจะเอายังไงนะครับนั้นแต่ละคำเนี่ยความหมายคืออะไรก็คือคำว่าผันผวนไม่แน่นอนเนี่ยแก้ในการต้องมีวิชั่นที่ชัดเจนวิชั่นคืออะไรมีวิสัยทัศน์มองไปข้างหน้าได้ชัดเจนวิสัยทัศน์ประกอบด้วยอะไรคุณค่าที่เราอยากจะไปสมบัติที่เราเป็นเรามีนะครับความตั้งใจของเราสิ่งที่เราฝันนะครับทั้งหมดเนี่ยคือวิชั่นแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเป็นแต่เราไม่มีคุณค่านะจะไปแข่งขันเราก็ยากงั้นวิชั่นต้องชัดวิชั่นชัดเสร็จก็มีความเข้าใจunderstandingคือเข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยความไม่มั่นคงก็จะทำให้เราล้มเหลวได้เพราะความไม่มั่นคงเช่นมันไม่แน่นอนไม่แน่นอนความหมายเช่นอยู่ๆภัยธรรมชาติมาไม่เคยคิดว่าจะมามันไม่แน่นอนถูกไหมครับแต่ถ้าเรามีความเข้าใจสภาพแวดล้อมอ๋อท่านตอนนี้มันมีเหตุการณ์อย่างนี้เราจะทำยังไงเขาเรียกเข้าใจก่อนซึ่งตรงนี้แหละมันคือการตอบโจทย์เพราะว่าวันนี้จอยพลอยก็คือเจนซีเราเนี่ยออกแบบมาไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่ทำให้ท่านเนี่ยสามารถเอาไปใช้ในทุกสถานการณ์ได้สถานการณ์นี้ทำอย่างนี้สถานการณ์ใช้นี้อันนี้เอออย่างนี้ต้องใช้อันนี้พูดให้เห็นภาพโดยรวมก่อนนะครับคำว่า complexity ก็คือคำว่า clarify ทำให้มันชัดถ้ามันยุ่งเราทำให้มันชัดเราชัดในตัวเราเองว่าเราเก่งอะไรเราเข้าใจอะไรมันจะยุ่งแค่ไหนฉันมั่นใจฉันมุ่งมั่นฉันชัดในแนวทางแค่นี้ยังไงฉันจะสำเร็จนี่แนวทางในการแก้ปัญหานะครับส่วนคำว่า ambiguity คือ ambiguity คือหมายความว่ามันมีสองระยะเดินมาสองสามแง่เอ๊ะมันจะหัวก้อยก็ไม่รู้แต่ฉันคล่องแคล่วว่องไวagility ฉันคล่องแคล่วฉันหลบซ้ายหลบขวาได้มันมีอะไรก็แล้วแต่มันตอบไม่ได้ว่ามันจะมาทางไหนเพราะมันมีสองระยะแต่ถ้าเราคล่องแคล่วเราฝึกตัวเองให้เราพร้อมเนี่ยไม่ใช่ว่าตอนนี้เจอสถานการณ์เศรษฐกิจไม่ดีมึนซึมเบอร์เดินไปไอสถานการณ์ก็ไม่ดีแล้วเดินแบบงงไม่คล่องแคล่วว่าเดินหัวไปชนเองยกตัวอย่างนี้นะมันยิ่งแย่เลยกว่าไหมครับคือมันมาเราไม่รู้ตัวเอ๊ะมันเราก็คิดว่ามันคงไม่มีอะไรก็คงที่เดินไปอยู่ๆเราก็ไม่ได้มองนะครับก็ยกไม้มาที่มาหัวอีกหัวแตกยกตัวอย่างนี้นะครับคือแต่ถ้าเราคล่องแคล่วลงทันมีอะไรไหมครับท่านเคยดูหนังในวิดีโอที่มันแบบคนที่คล่องแคล่วไหมรถไปมันจะหวังมันยังไงมันรอดมันพุ่งไปได้พุ่งแบบต้องมีความสามารถเฉพาะตัวมันหลบได้มันอะไรได้แต่ถ้าคนที่ไม่มีความชำนาญไม่มีความคล่องแคล่วเนี่ยหลบไม่ทันจะรถชนได้เห็นไหมครับโดยสถานการณ์นั้นโดยภาพรวมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ผมพูดให้เร็วเพื่อให้เวลาไปชับนะครับแล้วก็ให้ท่านได้เข้าใจและถ้าเกิดว่าใครไม่เข้าใจสงสัยยกมือเลยอยากให้ย้อนเนี่ยกติกาที่ยกมือได้เลยนะครับสิ่งที่ความไม่แน่นอนหรือความผันผวนหรือสภาพแวดล้อมที่อาจจะทำให้เรารู้สึกว่าไม่มั่นคงเนี่ยบางครั้งเราอยู่ในสถานการณ์ตรงนี้เราไม่รู้เนี่ยมันก็หวาดเสียวเหมือนกันนะครับแหมเราบรรยายอยู่โมดิเวตกันอยู่แต่ว่าไปอยู่ตรงหน้าผาไม่รู้มันจะหล่นลงมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็น่ากลัวเพราะพอพูดไปพูดมาลีดเดอร์พิธีกรต้องบอกเอ๊ะสงสัยเราต้องออกที่นี่ก่อนนะในสถานการณ์เพราะพิธีกรบอกว่าเราที่เราอยู่ตรงเนี้ยรู้สึกหวาดเสียวนะครับเราจะโมดิเวตกันต้องไปที่อื่นไม่ใช่อยู่ตรงนี้แล้วมันน่ากลัวนะครับแล้วก็เป็นเหตุผลว่าอะไรนะครับที่เราต้องมาปรับปรุงกันเพราะฉะนั้นหลังวันนี้ที่เรามากันเนี่ยก็มีแค่หัวข้อนี้แหละก็คือสภาพปัญหาจริงๆทุกคนก็พยายามบอกว่าปัญหามันเยอะไหมมันมีไหมให้ไปถามปัญหาเขาบอกว่าไม่ต้องไปถามปัญหาหรอกพอทุกคนจะถามว่าปัญหาเยอะใช่ไหมเวลาเราชวนคนมาใหม่เนี่ยเราไม่ได้มาถามว่าปัญหาเราจะถามว่าคุณอยากสำเร็จไหมคุณอยากรวยไหมคุณอยากมีการเปลี่ยนแปลงไหมคุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นไหมเราไม่เคยไปถามที่มีปัญหาอะไรถ้าถามปัญหานี่ปัญหาเยอะเลยครับทุกคนก็เยอะมีปัญหานี่นั่นท่านก็มีปัญหาผมก็มีปัญหาแต่ปัญหาไม่เหมือนกันปัญหาเป็นตัวอย่างแต่ถ้าเราไปพูดถึงปัญหาเนี่ยมันก็ดึงเรา
เราก็ต้องนึกถึงสิ่งที่มันเป็นทางออกเพราะทางออกมันคือการแก้ปัญหาไหมครับระบบทางออกคืออะไรอ่ะปัญหาคือยกตัวอย่างเช่นมีคนเขาบอกว่าเมื่อวานผมก็ต้องถามปัญหาผมถามแทนเลยก็ได้สมมติว่าถามปัญหาคืออะไรล่ะผมก็ไม่มีเงินทำไมมีเงินก็ต้องหาเงินสิถูกไหมตกลงต้องหาเงินหรือว่าหรือไปดูว่าคุณยายเขาไม่มีเงินก็สรุปคือต้องหาเงินก็ต้องหาทางออกหาทางออกคืออะไรทางออกคืออะไรไม่เก่งพูดไม่ได้ไม่กล้าไม่ขยันก็แก้ตรงนั้นเราก็ไปหาทางออกเลยนะก็เปลี่ยนคนขยันสิทำให้เรากล้าสิเราพูดเยอะสิหรือว่าเราควรจะไปหาคนที่มันถูกคนสินะครับมีหลักคิดอยู่อันนึงนะครับที่เวลาเราชวนคนแล้วทำไมคนคนนั้นไม่สำเร็จแล้วคนส่วนใหญ่จะชวนมาบางทีเราก็ทำไมก็ชวนแล้วก็ชวนได้เยอะแต่ทำไมรักษาไม่ได้เหตุผลเพราะว่าอะไรเขาไม่ใช่ต้องเข้าใจว่าเขาไม่ใช่ในต่างประเทศเนี่ยเขาจะไม่มาชวนคนสบายสบายนะถ้าเขาจะเลือกคนหนึ่งเพื่อมาเป็นดาวไลน์เขาเนี่ยเขาต้องวัดภูมิก่อนมีความสามารถไหมมีความพร้อมไหมตั้งใจไหมอยากสำเร็จจริงหรือเปล่าคุณพร้อมจะเดินตามกระบวนการเราไหมนั่นแหละแล้วเราจะได้คนที่มีศักยภาพพร้อมจะสำเร็จแต่ถ้าได้คนมาแบบเอาว่าซื้อบริโภคแล้วก็ชวนมาแล้วก็ไปบอกเพี้ยนๆโอ้นี่ขยายสิทำสิชวนคนสิแล้วนี่จะรวยก็คนคนนั้นเขาไม่ได้สนใจเขาสนใจเดียวว่าอยากกินอยากบริโภคอยากซื้อปุ๋ยอยากซื้อของใช้ในบ้านเขาต้องการแค่นี้แต่เราจะไปยัดเยียดเขาเนี่ยอย่าพึ่งครับให้เขาค่อยๆมีความคิดและเปลี่ยนหลักการในการทำงานให้เป็นซะก่อนไม่ว่าทำเป็นสมิธสภาสมมติเราได้คนไม่สำเร็จมาหรือไม่เก่งพอเข้ามาทำปุ๊บทำแล้วล้มเหลวสิ่งที่ตามมาก็คือเราก็จะเสียเขาไปเพราะเขาทำแล้วไม่สำเร็จภาพความรู้สึกและความจำเขาก็จะบอกว่าเอ้ยอย่าไปทำเลยไม่สำเร็จแทนที่คนจะชวนคนแล้วไปดอกชวนต่อเขาบอกไงครับอย่าไปทำเลยกลายเป็นป้องแค่เป็นกำแพงป้องกันไม่ให้คนเข้ามาอีกเราก็เลยกลายเป็นยิ่งทำก็กำแพงล้อมรอบเราไปไหนก็ไม่มีใครอยากทำเพราะว่ามีคนบอกว่าอย่าทำเลยไม่สำเร็จแต่ถ้าเราชวนคนแล้วมีคนสำเร็จและคนสำเร็จเนี่ยก็จะเป็นเชื้อไปบอกคนที่อยากสำเร็จเหมือนเราสิ่งที่เป็นเรื่องเดียวกันมันจะจูงมาหากันนั่นหลักคิดในการที่ทำให้ท่านสามารถในทันทีได้คัดกรองทีมของตัวเองแล้วบอกว่าคนไหนเป็นคนที่มีศักยภาพและ potential member คนที่มีศักยภาพคนที่พอสำเร็จเนี่ยเอาคนนั้นมาแล้วมาฝึกปรือปั้นจากคนสำเร็จและคนสำเร็จก็จะขยายไปสู่คนสำเร็จด้วยกันอันนั้นแหละทีมจะโตแต่ถ้าเราไปอยู่กับคนที่ไม่สำเร็จคนที่เขาไม่ใช่เป็นคนที่อยากจะมาทำธุรกิจกับเราในธุรกิจการทำธุรกิจเนี่ยก็จะมี3กลุ่มถ้าเราสร้างเครือข่ายนักสร้างองค์กรเราก็อยากมุ่งว่ามาสร้างองค์กรสิมาชวนคนสิแต่ถ้าเขาชวนไม่ได้เขาก็หลุดไปซึ่งโดยธรรมชาติแล้วคนที่เป็นนักสร้างองค์กรจะมีอายุสั้นเพราะสร้างองค์กรคนโอกาสจะสร้างองค์กรสำเร็จมันมีน้อยแต่ถ้าเขามาอยู่แล้วก็สร้างไม่ได้เขาก็ต้องเดินจากไปแสดงว่าเราชวนคนร้อยคนอาจจะมีคน3คนที่ยังอยู่กับเราเพราะ3คนนั้นชวนคนเป็นแต่97คนไม่สำเร็จเพราะชวนคนไม่เป็นก็ต้องจากเราไปตกลงแล้วก็บอกไปชวนคนมาร้อยหนึ่งให้มาเหลือ3คนนั่นคือกลยุทธ์ในการสร้างและข้ามก่อนแต่ถ้าระบบสร้างเครือข่ายนักขายบริษัทเองก็มีกลยุทธ์ในการทำให้คนขายได้เงินแทนวันนี้ท่านจะมาศึกษาดีถึงแผนเราเนี่ยว่าก่อนแผนเรามีแค่แผนเดียวเราก็บอกโอ้ยง่ายวันนี้เราแผนมีหลายเดือนว่าเราออกแบบมาเติมเต็มสิ่งที่เป็นนักสร้างองค์กรก็คือถ้าขายแล้วได้เงินจะทำยังไงเราก็เลยออกแบบทั้งปาร์ตี้แบรนด์ออกทั้งส่วนลด RV สารพัดออกมาเพื่อให้มีนักขายเนี่ยตามราลีแล้วถามว่า100คนเนี่ยชวนมาเป็นนักขายให้เราเนี่ยจริงๆแล้วนักขายจะอยู่กับเรานานไหมนานกว่านักสร้างองค์กรไหมปกติไปชวนคนเนี่ยเราว่าไปชวนคนกับขายของเนี่ยถ้าเขาขายเป็นเนี่ยแล้วก็ขายได้ก็จะอยู่กันนานแต่เรานานกว่าคนที่สร้างองค์กรเพราะสร้างองค์กรพอเขาสร้างได้สัก2คน3คนก็หยุดสร้างจริงไหมครับแล้วเขาก็ไปชวนคนต่อพอไปชวนคนต่อเกิดอะไรขึ้นครับ3เดือน6เดือนพอไม่มีคนชวนต่อเขาก็เลิกแต่ถ้านักขายเนี่ยถ้าเราขายเป็นแล้วเราเรียนรู้การขายไปเลยอย่างน้อยเนี่ยอยู่สัก6เดือนแล้วอายุมันยาวขึ้นเขาเรียกว่าขายจนกว่าจะเบื่อแล้วก็เลิกขายแต่ถ้าเราเข้าใจกลยุทธ์นี้ว่าชวนเป็นนักขายเสร็จแล้วขยับให้เป็นนักสร้างองค์กรได้อย่างไรอันนี้ผมก็เรียกว่าต่ออายุแต่ขณะเดียวกันท่านเคยขายนักสร้างองค์กรนานขึ้น
แต่คือฐานผู้บริโภคจะนานกว่าเพราะถ้าเขาบริโภคของเราแล้วทำให้เขาติดสินค้าเราเขาจะบริโภคเราอย่างน้อย3อย่างน้อยที่สุดคนจะซื้อสินค้า3ครั้งในสินค้าเดียวกันแต่ถ้าเรามีสินค้าหลากหลายหมุนไปเรื่อยๆจะไม่ได้3ครั้งไง3เดือนนี้เป็นสินค้าเรื่องเดียวเรื่องเดิมพออีก3เดือนมีสินค้าใหม่ละอีกตัวนึงเวียนเรื่อยๆผู้บริโภคก็ยังเป็นเครือข่ายของท่านก็ยังบริโภคของท่านอยู่คนเหล่านี้จะอยู่กันทั้งนานไหมนะแสดงว่าทั้งฐานข้างล่างอยู่นานตรงกลางเป็นนักขายนะครับก็อยู่ยาวยาวเรียกว่าสั้นลงมาหน่อยนึงแต่ถ้าเป็นเครือข่ายองค์กรเนี่ยก็อัตราส่วนที่จะอยู่น้อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเขาชวนได้เขาทำเป็นชวนไม่ได้เขาก็ไม่สำเร็จเขาก็เลิกดีงั้นเวลาชวนคนเนี่ยนักเจ้าองค์กรเนี่ยทำไมคนส่วนใหญ่เข้ามาถึงไม่ชวนและคนที่ชวนก็มีได้กี่คนท่านเคยสำรวจไหมครับว่าในองค์กรได้คนมา10คนจะมีกี่คนที่ชวนคนได้เคยสังเกตไหมครับมีคนกี่คนที่ชวนคนเก่งสมมติ100คนคิดว่ามีกี่คนที่ชวนคนเก่งครับคือชวนเก่งทุกคนใช่ไหมถ้าทำให้เขาชวนคนเก่งทุกคนนี่ทั้งรวยแน่แต่ปัญหาคือเขาชวนได้เก่งทุกคนจริงไหมครับอะไรที่เขาชวนได้เก่งก็ต้องมาเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นแรกขั้นสองขั้นสามนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าเหตุผลที่เราต้องเอามีการอบรมกันเนี่ยก็เพราะว่าเพื่อให้เกิดความเข้าใจก่อนการเข้าใจก็คือตระหนักรู้ด้วยตัวเองว่าเราเนี่ยรู้แล้วเราจะทำยังไงแต่ถ้ายังไม่รู้สิเราจะทำยังไงก็ทำไมต้องขายตรงเพราะขายตรงเนี่ยมันมีแนวทางที่ชัดเจนว่าเป็นการส่งเสริมเพื่อให้เราเนี่ยสามารถสำเร็จได้เร็วพูดง่ายให้ชัดเจนคือรวยได้เร็วละถ้าเข้าใจวิธีแล้วก็ทำถูกวิธีแล้วก็มีจังหวะดีนั้นการรวดเร็วของการเข้ามาทำขายตรงเนี่ยมันก็เป็นการตอบโจทย์ที่ว่าเราเป็นนายตัวเองเราเป็นเจ้าของตัวเองหลักการขายตรงมันไม่ต้องขายตรงเพราะมันเป็นธุรกิจที่เปิดโอกาสให้คุณเป็นเจ้าของด้วยตัวคุณเองโดยไม่ต้องลงทุนแต่ถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่คุณต้องลงทุนเยอะแต่ถ้าเป็นธุรกิจขายตรงคุณไม่ต้องลงทุนเพราะบริษัทลงทุนให้หมดแล้วเห็นไหมครับมันก็มีความแตกต่างแล้วขายตรงนี่ยังไงตรงที่ว่าเดี๋ยวนี้ขายตรงไม่ได้เป็นแค่ขายตรงแบบเมื่อก่อนตรงที่ว่าจะมาขายกันเองบางครั้งไม่ต้องขายก็ได้เพราะมันมีการใช้เครือข่ายเชื่อมโยงขายผ่านออนไลน์ก็ได้ขายได้แต่ว่าการขายอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เรามีเงินได้กลับมาต้องไม่ได้เป็นการสร้างมูลค่าที่ไปนำเสนอเป็นมูลค่าจองของคำว่าจองของคือไปนำเสนออะไรก็ไม่รู้แล้วก็เขาได้ไปก็เสียเงินไปก็ไม่ได้ของที่มีคุณค่าหรือว่ายอมจ่ายเงินมาเพราะไม่ได้หวังประโยชน์จากสิ่งที่ได้ไปมันได้ประโยชน์จากสิ่งที่มองกันในแง่แผนอย่างเดียวอันนี้มันก็ลักษณะปั่นพอปั่นมันก็คือเน้นที่ประโยชน์จากแผนก็ไม่ไปเสียทุกคนอยากได้เงินแต่ตรงนี้มันจะไม่มันโง่แล้วมันผิดกฎหมายด้วยหลักที่ต้องเข้าใจด้วยกันนะครับทำให้ขายตรงและถ้าเกิดเราไปหลงปนอยู่ในวงจรนี้สักพักมันติดนะเรียบร้อยพอถอนตัวไม่ขึ้นทีนี้แหละแต่ว่าปัญหาคือมันจะไปเรื่อยๆไงมันจะไม่มีหลักไหนมันจะไปเรื่อยขายตรงหลักการขายตรงก็คือเป็นเครือข่ายขายตรงคำว่าเครือข่ายคือถ้าเครือข่ายสามารถเติบโตได้โดยใช้เครื่องมือที่ขยายคุณค่าของเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นสินค้าระบบแผนโปรโมชั่นช่องทางร้านค้ากลยุทธ์ต่างๆเนี่ยเพื่อให้เครือข่ายมันโตแล้วเรายังได้ประโยชน์จากเครือข่ายนั้นอันนั้นแหละคือขายตรงของแท้ถ้าตราบใดที่เครือข่ายนั้นยังมีประโยชน์กับหาเราอันนั้นเครือข่ายแล้วเครือข่ายนั้นได้ใช้ประโยชน์กับเราโดยที่เราไม่ต้องไปทำอีกทุกเรื่องอะไรก็ได้ช่วยเหลือกันในเครือข่ายอันนั้นคือขายตรงที่ดีในขณะที่ทำไมต้องจอยคอยเนี่ยผมเองเข้าใจหลักการขายตรงแล้วก็ตอบโจทย์ในการเอาทุกเรื่องที่ผมพูดมาเนี่ยโดยความตั้งใจอยากให้มันเกิดขึ้นโดยการพัฒนาทั้งกลยุทธ์เครื่องมือสารพัดเพื่อให้เติมเต็มว่าทำไมต้องขายตรงถามว่าทำไมต้องจอยคอยก็จอยคอยเข้าใจแล้วรู้ว่าต้องทำยังไงดังนั้นที่ผมพูดเสมอว่าถ้าคนอื่นมีอะไรเราก็ต้องมีถ้าคนอื่นไม่มีเรามีมีกลยุทธ์ที่ผมใช้มาตลอดแล้วผมก็พยายามพัฒนานะครับแล้วก็จากผมจะทำในสักอย่างที่คนอื่นมีเนี่ยถ้าในตลาดก็มีนั่นมีนี่ผมจะวิเคราะห์ก่อนเลยว่าที่ท่านพูดกันเนี่ยในท้องตลาดก็มีรูปนี้เนี่ยท่านไม่ต้องกลัวผมไม่มีผมรู้อะไรมันยั่งยืนถ้าอะไรยั่งยืนผมทำถ้าอะไรไม่ยั่งยืนแล้วมีกฎหมายผมไม่ทำผมก็จะไปมองว่าอันนี้มันเป็นไม่ได้ไหมถ้าเป็นไม่ได้สมควรผมทำถ้าไม่สมควรผมก็บอกว่ามันไม่เสียเวลาของมันอย่างบาร์เกดีเนี่ยเราบอกว่าเป็นไปได้แล้วก็สมควรเราก็ทำแต่สิ่งที่สมควรแล้วมันเป็นสิ่งที่ได้เงินแต่มันช้าหน่อยเพราะเราใส่เครือข่าย
แต่หลายคนก็บอกเอ้ยมันไม่ตรงใจเพราะมันได้น้อยเพราะพวกเราชอบเยอะๆอะไรอย่างต้นอย่างเนี้ยถูกไหมครับมันก็กลายเป็นว่ากลับไม่ได้มองคุณค่าที่แท้จริงรู้ไหมว่าหลักการของเศรษฐีเนี่ยคำแรกที่ต้องจำมาได้แน่เลยอย่ามีเงินน้อยแล้วก็อย่าคอยวาสนาถ้าเรามีเงินน้อยคอยวาสนาไม่รวยครับอะไรที่มันได้เล็กน้อยแต่เสพสะสมไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็รวยเหมือนกันครับผมเองเห็นตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วตั้งแต่สมัยกรุงแล้วค้าขายโชว์หวยเนี่ยก่อนจะกำไรน้ำตาลทรายสนุนใส่ถุงกิโลนึงกำไร10ตังค์20ตังค์เนี่ยโอ้โหขายกันวันนึงไม่รู้กี่กระสอบกว่าจะได้กำไรสัก100 200บาทเป็นยกตัวอย่างนะนี่ย้อนไปเมื่อ 3-40 ปีที่แล้วนะแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงครับเดี๋ยวนี้เราไม่ได้มองอย่างนั้นเราไม่เห็นคุณค่าเงินอันนี้ก็คือความแตกต่างแต่ถ้าเราสร้างเครือข่ายและเครือข่ายนั้นเป็นการขยายโดยที่ให้ผลตอบแทนกลับมาจากคำว่าเครือข่ายเนี่ยแล้วไอ้น้อยๆ นี่แหละมันสะสมเยอะๆเนี่ยมันรวยได้ดังนั้นวันนี้ท่านคงไม่ต้องแปลกใจหรอกว่าคะแนนที่ขึ้นมาแผนของจอยพลอยทำไงครับมันสามารถย้อนกลับมาหาท่านได้ไม่ว่าจะเป็นกี่พีวีเศษอะไรเก็บมาหมดสะสมวิ่งขึ้นมาหาท่านได้หมดจริงไหมครับนี่วันก่อนที่ท่านสมเกียรติจะบอกผมเลยว่าแม่ประธานให้เศษจุดศูนย์สามของอะไรเนี่ยเก็บขึ้นมาให้ได้ไหมเห็นไหมขนาดถ้าทักทิ้งแล้วก็คือศูนย์ไอ้ปกติก็จะตัดตรงไอ้เลขทศยมหลักเดียวถ้าหลักที่สองเราไม่มาคิดยกตัวอย่างนี้นะแต่ในนี้ที่สมเกียรติบอกโอ้ไม่ได้เลยนะประธานตอบไปพื้นเกียรติให้หมดนะจะรู้สึกว่ามันมีคุณค่าเห็นไหมตอนนี้เราก็เลยมาเริ่มปัดเศษให้อะไรที่มันได้ขึ้นมาแล้วก็ยกประโยชน์ปัดขึ้นมาให้หมดเป็นคะแนนขึ้นมาหมดนี่ก็คือการเอาทุกอย่างมารวมกันนะครับงั้นทำไมต้องเป็นเราก็ถ้าท่านคิดว่าวันนี้ท่านมาขนาดนี้แล้วเนี่ยท่านรู้ตัวไหมครับว่าวันนี้ท่านมีอุปกรณ์เหลือเท่าไหร่เคยคิดไหมครับเออตั้งคำถามในใจก่อนและอะไรทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมีโดดเด่นทำเราจะมีช่วยกันคิดว่าทำยังไงนะครับทำอย่างไรเดี๋ยวก็จะมีคำตอบนะครับการมุ่งมั่นสู่เป้าหมายการรักษาการทำเวิร์กช็อปการทำงานเดี๋ยวจะส่งเวิร์กช็อปเลยแม้ผมเอาแค่สั้นๆเรื่องเวลาจากทุ่งเท้าให้จบนะครับแต่ที่ไปเห็นภาพว่าวันนี้ตอนก่อนมีอะไรนะครับโมเดลธุรกิจเราบอกว่าวันนี้คนที่เข้ามาเนี่ยลูกค้าสามารถเปลี่ยนสมาชิกได้สมาชิกเปลี่ยนผู้จัดการได้โดยช่องทางเนี้ยได้ผลตอบแทนเป็นประโยชน์กันแต่คนที่เข้ามาเปิดไอมาร์ทเอ็มช็อปข้างล่างเนี่ยนะครับสามารถแบ่งกำไรกับผมนะครับเราก็แบ่งกำไรเอาปันผลที่เราคิดว่าเรามีมาที่เนี่ยแบ่งออกไปแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของสินค้าเราสินค้าผลิตมาขายร่วมกับจอยพอยก็แบ่งต้นทุนกันก็สามารถทำกำไรร่วมกันในขณะที่พันธมิตรทางการค้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพบางเกดีต่างๆหรือว่าเครือที่เขามีสินค้าในสินค้าเอามาเป็นหุ้นส่วนกับเราเนี่ยก็เป็นพันธมิตรทั้งสิ้นทั้งหมดนี้คือการทำให้จอยคอยเจซีเราเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีโมเดลพิเศษโมเดลนะ360 องศาคุณมองไปรอบเลยชวนใครอ่ะมาร่วมกับเราได้หมดเช่นชวนก็มาเป็นพาร์ทเนอร์ก็ได้ชวนก็มาเป็นซัพพลายเออร์เอาสินค้ามาขายกับเราก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาเรามีคูดเนี่ยเราไม่ต้องมีคูดก็มาเป็นนักขายก็ได้มีคูดก็เป็นมาขายของให้เราก็ได้ถ้าเราบอกว่าเราจะของไปขายเขาเนี่ยเราคงยากเพราะคงไม่อยากซื้อหรอกแต่ถ้าเขามีสินค้าพี่ครับพี่อยากขอมาขายกับผมไหมผมจะช่วยขายให้รู้สึกยังไงครับเขาอยากคุยไหมครับอันนี้วิธีการในการเข้าหาเรียกว่าชวนคนคุยถ้าเราบอกว่าไปชวนเขาเนี่ยเรามองประโยชน์เขาก่อนแน่นอนเวลาคุยกันถ้าเราไปคุยว่าเฮ้ยพี่ครับทำธุรกิจกับผมใช่ครับแล้วผมจะรวยขึ้นได้ไงคุยหรอกแต่พี่ครับผมมาหยิบยื่นสิ่งที่ทำให้พี่รวยเพิ่มขึ้นเขาอยากคุยไหมครับเราอยากคุยยกตัวอย่างเห็นภาพง่ายๆแต่เวลาเราพูดเราก็ไม่ได้พูดตรงขนาดนั้นพี่ครับจะดีไหมถ้ามันเพิ่มรายได้พี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะพูดให้มันไพเราะขึ้นสวยขึ้นแต่จำไว้อย่างว่าการชวนคนคือการหยิบประโยชน์หยิบยื่นประโยชน์ที่เขาพึงคาดหวังและต้องการให้เห็นถึงความเป็นไปได้เมื่อนั้นจะคุยกับเรานะครับงั้นโดยกระบวนการแล้วก็แบบออกแบบที่ออกมาแล้วเนี่ยทุกรูปแบบไม่ว่าใครที่มาร่วมกับเราเนี่ยเราชวนได้หมดนี่คือพิเศษโมเดลที่วันนี้ตอบโจทย์ตรงที่ว่าผมสามารถทำให้คนมาค้าปลีกค้าส่งขายตรงได้แบบผสมผสานร่วมกันได้โดยไม่เรียกว่าติดขัดเลยนะเพียงแต่ว่าท่านต้องเข้าใจมันคืออะไรนะครับอยากรู้รายละเอียดก็ต้องฟังมากขึ้นก็พยายามทำโพให้ได้สายสามฟ้าสามซึ่งมาก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้เราปรับเปลี่ยนนิดนึงเราปรับว่ามันต้องพัฒนา
เราปรับเป็นกลยุทธ์ซ้ายสองขวาสองทำสองช่วงก็เป็นซ้ายสี่ขวาสี่ก็คือใช้สามข้อสามแล้วข้อสามมาเลขคู่ขอลองเป็นเลขคี่มันจะได้บาลานซ์นะครับซ้ายสองขวาสองแล้วก็เป็นซ้ายสี่ขวาสี่ถ้าใช้สี่ขวาสี่เนี่ยโอเดือนนี้เนี่ยก็คือไปอบรมเหมือนใช้สามขวาสามแต่ผมคิดว่าโอเดือนนี้นะใช้สองขวาสองเนี่ยถ้าใครทำได้สองข้อสองก็ก่อนเราอบรมก็เหมือนได้หนึ่งข้อหนึ่งก็อบรมที่ผ่านมาแล้วก็อบรมที่ห้องนี้ที่โรงแรมนี้แต่รอบใครทำเดือนนี้ทำได้สองข้อสองนะไปอบรมร่วมกับสายธรรมสามแต่ไม่ได้พักไปอบรมหนึ่งวันโรงแรมรู้เหมือนกันแต่หนึ่งวันแล้วก็บางปีวันหนึ่งก็จะเป็นคนที่อบรมมาได้สายสี่วันสี่ก็มาอบรมครั้งคือดีไหมครับอย่างนี้ก็คือไปที่เดียวกันได้เห็นบรรยากาศว่าเป็นยังไงแต่ถ้าใครได้ใช้สองข้อสองก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วผมพยายามยกระดับการพัฒนาการอบรมท่านเพื่อให้ท่านได้เรียนรู้มากขึ้นนะครับเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นอย่าท้อหรืออย่ารู้สึกเบื่อกับการเรียนรู้มันจะเป็นวิชาการนิดนึงแต่ทำให้กระบวนการความคิดของท่านมีระบบพอมีระบบแล้วเนี่ยเดี๋ยวทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นนะครับนั้นด้วยรูปแบบสิ่งที่ผมจะพัฒนาต่อก็คือทำยังไงที่เติมเต็มสามเรื่องนี้ที่บอกคนอื่นมีอะไรเราก็ต้องมีสามเรื่องนี้คือคุณค่าที่มากกว่าความสะดวกการยอมรับการสร้างการรับรู้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นความเชื่อความพอใจความหวังความศรัทธาหรือสร้างและสานขยายเนี่ยก็คือสิ่งที่เราพูดมาตลอดว่าเราจะทำเนี่ยโดยเฉพาะสิ่งที่จะทำในอนาคตอันใกล้เนี่ยเราจะมีแอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์ทุกโจทย์ก็คือเอาทั้งทุกแอปที่เป็นแพลตฟอร์มเนี่ยมารวมกันนั่นหมายความว่าแอปตัวใหม่ที่เป็น PC platform เนี่ยซื้อของขายของจ่ายชำระค่าอะไรเยอะแยะนะดูสายงานแล้วก็สำคัญมันออนไลน์ได้พูดให้คนอื่นฟังได้เหมือนไอ้ Facebook Live อย่างเงี้ย Facebook Live ที่แบบเวลาเราแชร์คนอื่นแล้วก็สามารถเชื่อมโยงลงใช้แอปเราในกดปุ๊บวิ่งแชร์ไป Instagram Facebook Live ได้เลยอะไรเงี้ยเราจะทำแบบอันเดียวจบถึงเครื่องนอนเดียวแชร์คนอื่นอย่างง่ายๆนะครับเนี่ยแต่ของเราเนี่ยใช้แอปของเราเนี่ยจะเป็นสมาชิกเราก่อนถึงได้เป็นแอปใช้แอปได้แต่ถ้าจะใช้เป็นสมาชิกแล้วได้ประโยชน์นะแต่ถ้าเกิดเป็นลูกค้าทั่วไปก็ใช้แอปได้เราก็ให้ทุกคนโหลดได้เลยแล้วก็จะพยายามทำสิ่งที่มันเชื่อมโยงกับทุกแอปเป็นทุกแพลตฟอร์มข้อสำคัญให้คนเอาของมาขายในแอปเราได้ด้วยอย่างนี้ดีไหมครับ yeah. แต่มันต้องมีความหลากหลายแหละแต่ถ้าอยากได้ประโยชน์ก็เป็นสมาชิกเราเห็นภาพไหมครับอันนี้หลักที่ก็คือว่าเพิ่มความสะดวกเพิ่มสร้างคุณค่าที่มากขึ้นแล้วก็การยอมรับรับรู้ที่มากขึ้นนั่นคือสิ่งที่ผมพยายามทำนะครับไปเร็วนิดนึงนะครับด้วยเหตุผลที่เราค้นพบว่าในธุรกิจเนี่ยมันมีเงิน4ด้านที่เขาพูดกันเสมอว่าลูกจ้างธุรกิจส่วนตัวเจ้าของธุรกิจนักลงทุนเนี่ยผมมาค้นพบเงินด้านที่5ว่าถ้าจะครอบครองทั้ง4ด้านเนี่ยวันนี้ถามว่าคนที่เป็นเจ้าของเน็ตเวิร์กคลิปเนี่ยมีลูกจ้างในการองค์กรไหมท่านเป็นเจ้าของเน็ตเวิร์กคลิปท่านมาใช้องค์กรในจอยคอยพนักงานที่เป็นลูกจ้างเนี่ยเสมือนหนึ่งอยู่ใต้องค์กรทั้งไหมเป็นไหมครับท่านก็ครอบครองมาท่านเห็นไหมครับมีคนมาลงทุนในจอยคอยเช่นมาเปิดไอมาเอ็มช็อปมาเปิดร้านค้าเป็นธุรกิจส่วนตัวท่านครอบครองเขาไหมท่านก็เป็นดาวไลน์ท่านครอบครองวันนี้ท่านบอกจะเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ท่านต้องมีลูกน้องเยอะๆท่านต้องมีการลงทุนหลายร้อยล้านต้องมีทรัพย์สินเยอะท่านจะเป็นเจ้าของที่มันก็ยากแต่วันนี้พอท่านเข้ามาอยู่ในจอยพอยท่านครอบครองถูกไหมและจอยพอยผู้ลงทุนท่านต้องลงทุนไหมตกลงท่านครอบครองท่านเอ็นเกตคือท่านครอบครองหมดเลยเพียงแต่ต้องรู้ว่าท่านจะครอบครองอย่างไรเพื่อเกิดประโยชน์กับท่านสูงสุดเห็นภาพไหมครับว่าเงินด้านที่5คืออะไรวันนี้คำว่าเน็ตเวิร์กชิพคือการที่เราเป็นเจ้าของเครือข่ายในการเข้ามาครอบครองใช้สิทธิ์ในการใช้ประโยชน์กับทุกๆพื้นที่ในจอยพอยที่เราสร้างร่วมกันมาเห็นประโยชน์คำว่าเน็ตเวิร์กชิพนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราให้องค์ความรู้นะครับความที่เราอยากจะให้ทุกคนได้เข้าใจเนี่ยผมก็ได้สร้างระบบด้วยการค้นพบอีกอันนึงก็คือเรื่องของ5 level of entrepreneurial success ก็คือว่าคนที่เข้ามาในธุรกิจเนี่ยก็จะมี5กลุ่มคนกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เป็นลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคกลุ่มที่2คือนักขายที่พูดว่าเครือข่ายนักขายเมื่อกี้เนี่ยเวนเดอร์เนี่ยนะครับไอซีเนี่ยกลุ่มที่3ก็คือ
บิลเดอร์ผู้สร้างผู้สร้างเนี่ยก็คือสร้างองค์กรคนจะเป็นนักสร้างองค์กรได้ถ้าเขาไม่มีนักขายไม่มีคนที่ซื้อบริโภคอยู่ๆจะไปสร้างองค์กรเลยไม่ยากถูกไหมครับดังนั้นผมจึงได้ออกแบบกลยุทธ์คือมีสินค้าหลากหลายแล้วก็เพิ่มช่องทางการซื้อขายในการนี้ไปมาเอ็มช็อปเพื่อเขาไปขายของการขายของถ้าจะต้นทุนไม่ถ้าต้นทุนจะสู้เขาได้ต้องมีต้นทุนต่ำผมก็เลยออกแบบแผน BDI มาว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คนซื้อ BDI แล้วซื้อต่อเนื่อง3เดือนเป็นนักขายเนี่ยเอาสินค้าไปขายเนี่ยเขาได้ส่วนลดจาก BDI โดยประมาณ 50% อย่างน้อยหรือมากกว่าอย่างน้อยนะครับซึ่งปกติแล้วต้นทุนยังไม่ได้เลยก็ใช้กลยุทธ์ว่าเอาสิ่งที่คนได้ต้องการอยากเป็นนักขายเหมือนซื้อซ้ำต่อเนื่องเอาสิ่งนั้นมายกให้กับคนที่ไม่ที่ต้องการจะเป็นส่วนคนที่ไม่บริโภคเขาก็ไม่ได้ส่วนลดเอาคนที่ไม่ส่วนลดมาเกี่ยให้กับคนที่ทำเพื่อได้ส่วนลดมากขึ้นก็กลายเป็นส่วนลดที่ดีก็ทำให้เขาเนี่ยมีต้นทุนที่ต่ำเอาของไม่ขายได้นั่นก็คือสิ่งที่ผมมีเจตนาและตั้งใจส่วนแผนที่ทำให้คนมีองค์กรได้พอเขาสร้างองค์กรจากคนชวนคนมาขายของมาบริโภคแล้วเขาก็สร้างคนเหล่านั้นให้เป็นนักขายในการกระตุ้นในคนเหล่านั้นเนี่ยหันมาสร้างองค์กรด้วยเหมือนเขาโดยผมก็มีกลยุทธ์คือมีโปรโมชั่นเช่นใช้2ฟ้า2ให้10 4แล้วก็อาจจะมีโปรดีๆซึ่งที่ผ่านมาปีแล้วเห็นว่ามีท่องเที่ยวมีอะไรปีนี้ก็ผมก็เชื่อว่าผมก็มีหรือไม่คนมีมีไม่มีดีมีทุกคนก็อยากได้ในขอดูมือที่ใครอยากได้แล้วส่วนใหญ่นะครับไม่คิดไม่ได้ก็คิดต่อเดี๋ยววันนี้จะตอบว่าโปรไปไหนดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีโปรกลยุทธ์ที่ทำให้ทุกคนเนี่ยกระตุ้นอยากสร้างองค์กรแต่ผมพบว่าคนที่สร้างองค์กรสร้างทุกเดือนเนี่ยสุดท้ายเขาทำจนเป็นนิสัยเนี่ยเขาบอกไม่ทำไม่ได้ไหนขอดูมือสิครับใครทำโปรไซส์ก่อนปีแล้วทั้งปีใช้3 ล้าน 3แล้วก็เข้ามาทุกเดือนเลยขอดูมือหน่อยมีใครไหมที่เข้าทุกเดือนเลยยืนก็เลยยืนก็เลยอยากเห็นหน้าหน่อยมีใครบ้างมีใครบ้างเข้าทุกเดือนเลยนี่จะเข้าเราลงมือหน่อยนี่นี่คือคนที่ทำโปรต่อเนื่องขอบคุณครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคนที่ทำโปรต่อเนื่องกระจายเนี่ยเดี๋ยวเวลาทำเรื่องขับลองถามคนที่ทำโปรต่อเนื่องที่ว่าเขารู้อะไรและเป็นรู้อะไรลองถามเขาอย่างน้อยสุดเขาจะมีประสบการณ์ที่ดีอ่ะจะมาบอกกันได้ว่าเขาทำอะไรเขารู้อะไรมาบ้างเพราะการรู้เรื่อยๆเนี่ยมันทำให้พัฒนาการดีขึ้นก็มีรายได้ดีขึ้นนะครับดังนั้นผมก็เลยมีโปรสายสามประการแต่ปีนี้ต้องบอกเลยว่าปีสายสามประการนะขออนุญาตเปลี่ยนนะเพราะคนพบว่าโดยหลักการแล้วการค้าจะเหลือเลข4ก็เลยบอกเอาเป็นไส้4มา4ดีกว่าปรับใหม่เป็น2 2นี่แปลว่าง่าย1นี่มันคือเป็นผู้สำเร็จนะแต่ออกไส้1มันจะเป็นผู้สำเร็จแต่ว่ามันไม่ง่ายไงผู้สำเร็จมันอาจจะฟันฝ่าเนี่ยเอาไส้2ว่า2มันจะง่ายแล้วไส้4ว่า4เนี่ยไม่ได้คิดเชิงตักกะว่าให้ทำยากขึ้นนะไม่ใช่นะแต่คิดว่าในแง่คงด้วยตัวเลขแล้วก็คิดว่าทำยังไงให้คนเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นก็คิดดูถ้าทุกคนทำได้2 ว่า2ได้10 ว่า4ข้างล่างท่านทำเนี่ยท่านจะรวยไหมครับนั่นจะไปคิดมากครับการต้นให้คนไปเรียนยิ่งเขาทำโปรเยอะๆใครได้ครับเรียนไม่ได้ถามว่าถ้าทำไม่ทำไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าข้างล่างทำเนี่ยท่านรวยแน่นอนจริงไหมครับแล้วก็กระตุ้นมาทำแล้วทำเสร็จมาไหนก็มาเรียนต่อผมก็มาสอนอย่างเงี้ยสอนอยู่เหมือนบุกสอนเนี่ยสอน2วันไม่ได้มาสอนแค่ชั่วโมง2 ชั่วโมงนี้นะครับส่วนคำว่าบิลดเออร์ที่ผมก็บอกว่าจะทำยังไงให้คนเติบโตถ้าเขาสร้างองค์กรได้แล้วแล้วเขาไปชี้โปรได้เขาก็ไปเรียนกับผมก็เป็นหมายเลข2หมายเลข2ก็คือเป็นเทรนเนอร์ก็คือเป็นผู้ที่จะไปอบรมคนอื่นต่อแต่ถ้าเขาไม่มีความรู้เขาไม่เรียนเขาจะเป็นเทรนเนอร์ได้ไหมเขาก็ชี้นำไม่ได้สอนคนไม่เป็นจะมาสอนให้เป็นทีเชอร์หรือเป็นเทรนเนอร์หรือเป็นเมนเตอร์อะไรก็แล้วแต่นะเขาจะต้องมาฝึกอบรมซึ่งต่อไปก็จะสอนอบรมหลักการเป็นโค้ชให้เขาเนี่ยไปเป็นโค้ชแล้วก็เป็นโค้ชชิ่งลูกทีมต่อสอนให้ลูกทีมเก่งนี่หลักการของผมก็คือทำให้หมายเลข2ไม่เกิดถ้าหมายเลข2เกิดไปสอนลูกทีมได้เขาก็เป็นหมายเลข1ในที่สุดหมายเลข1ก็คือรีดเดอร์ก็คือเป็นองค์ทำเงินเนี่ยก็คือเป็นอินเตอร์ไพรส์เอ็นโดชิปก็คือเป็นลีดเดอร์ทั้งหมดนี่คือกลยุทธ์ที่บอกแผนไว้เห็นภาพไหมครับโดยรวมนะครับมีใครสงสัยไหมเมื่อกี้สไลด์เมื่อกี้สงสัยนะครับขออนุญาตไปเร็วตรงนี้นิดนึงครับวันนี้สิ่งที่ผมออกแบบแล้วจนพบว่ารีเทลก็คือค้าปลีกโฮเซลคือขายส่งแล้วก็แฟรนไชส์เนี่ยระบบแฟรนไชส์ก็คือเป็นระบบมีระบบที่ขาย
เรียกว่าเอาระบบไปขายไปซื้อไปทำเนี่ยอันนี้ก็มีอยู่แล้วนะครับแฟรนไชส์นะครับแล้วก็ MLM เราเอา3ส่วนเนี่ยมารวมกันซึ่งเราอยู่ตรงกลางวันนี้สิ่งที่เราออกแบบและที่เห็นขึ้นมาเนี่ยมันสอดคล้องกันเราใช้คำว่า convergence นะครับเนี่ยเห็นว่าหนังสือที่ออกมาเล่มที่ออกมาใหม่ถามว่า the convergence of MLM คืออะไรใครมีหนังสือเล่มนี้แล้วมันยกมือสิซื้อไว้หรือเปล่าน้อยมากเลยหนังสือไม่ได้พิมพ์ไม่ได้นะไม่มีหรอกมีเปล่าไปหาอ่านนะอันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับสิ่งที่ผมสามารถเอาสามส่วนมาเติมเต็มก็คือการที่มีร้านค้าอย่างนี้ครับแล้วก็กลยุทธ์บอกชัดเจนนะครับว่าร้านค้านี้เนี่ยซึ่งเรากำลังจะเป็นห้างในจังหวัดใหญ่ๆที่เราซื้อที่แล้วก็สร้างเนี่ยค่อยสร้างขึ้นเนี่ยกลยุทธ์ผมก็คือผมทำเฉพาะใหญ่ๆเล็กๆไม่ใหญ่ๆผมทำเล็กๆผมให้ท่านทำทำก็คือว่าสาขาที่เราเปิดเล็กๆ2ห้อง3ห้องต่อไปนี้ยกให้ท่านทำหมดใครที่บอกว่าเป็น President เป็น Manager อยากจะปักหลักปักฐานแล้วเอาสาขาผมไปทำเนี่ยผมมีแนวทางจะแบ่งกำไรเดินทางให้ไปบริหารแทนผมก็เพราะว่าต่อไปต้องเป็นอย่างนั้นนะให้ท่านเป็นเจ้าของจะทำอย่างนั้นแล้วถ้าใครวันนี้บอกนี่อยากจะทำอยากจะเรียนรู้อยากจะมีรายได้จะมาเป็นผู้จัดการสาขายังไงมาสอบเข้าโรงพยาบาลมีคุณสมบัติลูกหลานมาเลยเราก็จะส่งเสริมได้อย่างนั้นนะครับหรืออยากจะบริหารเอาเลยมาคุยกับผมทำเลยเพราะยุคนี้มันต้องอาศัยคนที่เป็นเจ้าของนี่แหละก็คือท่านแหละเป็นคนทำให้พนักงานผมทำนะเขาก็คิดแบบลูกจ้างถ้าคิดแบบเจ้าของไม่รวยถ้าคิดแบบลูกจ้างไม่รวยนี่มันเป็นหลักคิดที่ผมค้นพบอันหนึ่งอันนี้ก็อยากบอกด้วยนะว่าจะทำอย่างนั้นนะครับอันสาขาที่เกิดเนี่ยที่เรากำลังทำเนี่ยก็คือเน้นเพื่อให้คนเนี่ยยกระดับตัวเองขึ้นมาเลเวลอัพนะครับเพื่อให้ใช้เครื่องมือที่เรามีเนี่ยตอบโจทย์และสอดคล้องไปทางเดียวกันไม่ว่าจะเอ็มคอมเมิร์ซคืออะไรเดี๋ยวช่วงบ่ายผมอธิบาย JCM ช็อปไอมาร์ก e-wallet ใครไม่รู้จักบ้างยกมือสิใครใช้ e-wallet แล้วบ้างยกมือสิส่วนใหญ่นะครับผมพูดเรื่อง e-wallet ฟังนิดหนึ่ง e-wallet เนี่ยในอนาคตอันใกล้นะครับผมกำลังทำเรื่องขอระบบจากแบงค์ชาติอยู่นะครับในอนาคตใกล้มันจะไม่ต่างอะไรกับ Alipay ก็คือเหมือนของ Alipay Alibaba นะครับก็คือว่าวันนี้ e-wallet ของเราเติมเงินจากบัญชีท่านเข้ากระเป๋าเงินได้เลยออนไลน์ตอนนี้มันสะดวกมากเลยเร็วด้วยใช่ไหมครับแล้วก็แพร่งงาน e-wallet เราไปซื้อของในเครือข่ายของเราเมื่อไหร่ที่ไหนก็ได้อันนี้เราซื้อได้ครับแต่ในคนอันใกล้เนี่ยนะครับมันจะเกิดพฤติกรรมกิจกรรมอย่างนี้จาก e-wallet เราโอนเงินไปเข้ากระเป๋าเงินใครก็ได้โอนเงินจาก e-wallet เป็นเงินสดโอนให้ใครก็ได้เป็นเงินสดเลยนะมันย้อนกลับไปเลยออนไลน์นะอะไรก็ได้และ e-wallet ที่ผมกำลังดิวอยู่ก็คือเอา e-wallet เนี่ยในอนาคตเอา e-wallet เนี่ยไปซื้อของในห้างนี่ผมตั้งเป้าอย่างนี้เลยนะท่านฟังคำพูดผมนะผมต้องทำให้ได้ถ้าไปซื้อของห้างแล้วมีคะแนนได้ทำอะไรเกิดขึ้นผมมาห้างก็มีในห้างร้อยเดียวเลยก็ห้างเลยนี่คือ e-wallet ในอนาคตนะครับท่านเห็นแล้วเป็นยังไงครับนี่ก็คือสิ่งที่เราคิดว่าอนาคตเครื่องมือเราจะตอบโจทย์นี่คือเครื่องมือที่เรามีครับวันนี้ในแง่ของ delivery เราก็ส่งของนะครับไปในทั่วประเทศไทยแล้วก็ไม่ติดขัดอะไรสามารถลื่นไหลในการจัดส่งเดี๋ยวนี้หลายคนคีย์ e-wallet ผ่านมือถือซื้อของผ่านมือถือให้ส่งที่บ้านใครเคยใช้บริการนี้แล้วมันยกมือสิยังไงสะดวกไหมมันเร็วไหมเร็วเดี๋ยวนี้แม่นยำเพราะฉะนั้นวันแรกอาจจะสะดุดหน่อยเดี๋ยวนี้เป็นไงครับลื่นไหลแล้วตอนนี้ก็มีโจทย์ใหม่อยากให้ส่งออกต่างประเทศทำให้มันลื่นไหลเหมือนในประเทศเนี่ยเป็นโจทย์ที่ผมต้องคิดนะฮะก็มันก็เป็นโจทย์ที่ผมก็คิดแก้ท่านเรื่อยๆวันแรกเรานึกย้อนไปสี่หรือสิบปีแล้วเรามีอะไรวันนี้เรามีอะไรเรามีระบบพร้อมจริงไหมครับนี่คืออาชีพของเราแหละผมก็ภูมิใจในสิ่งที่ผมทำมาเรามีเอ็มพอร์ตเรามีทีวีเรามีอีวอลเรามีเอ็มคอมเมิร์ซแล้วเอ็มคอมเมิร์ซในอนาคตใกล้อีก6เดือนจะมี JC แพลตฟอร์มมาแทน M คอมเมิร์ซที่รวมทั้ง M คอมเมิร์ซ M JC Smart
เอาทุกอย่างมารวมกันหมดที่ผมพูดถึงเมื่อกี้รวมกันอยู่ที่เดียวกันนั่นคืออนาคตอันใกล้เนี่ยจะเกิดขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าวันนี้เรามีห้างเรามีโลจิสติกเรามีทุกอย่างเลยนี่การเชื่อมโยงของระบบที่เรามีการทำงานนั้นนี่คือเครื่องมือทั้งหมดนะครับนี่อีวอลเลนเดียมไรนะครับก็คงไปเร็วนะไอมาเรียมพร้อมนะครับสิ่งที่เราต้องคิดร่วมกันนั่นคือตัวเราเครื่องมือทีมนั่นคือโจทย์ที่เราจะมาทำการบ้านร่วมกันวันนี้นะครับหลักการก็คือที่ผ่านมาเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็เข้ามา OVP คือสมาชิกใหม่เลยนะครับมา OVP ก็สำหรับลูกค้าใหม่ Prospect Member แต่ถ้าเป็น Potential Member เราก็จะใช้คำว่า Orientation ก็คือชี้เป้านะครับแต่ถ้าเป็นคนใหม่เลยเราก็ใช้คำว่า Opening Mind เปิดใจนะครับเปิดใจให้รับรู้ธุรกิจของเรานะครับนั่นคำว่า OVP ส่วน P 2 ตัวคือ Product and Process ก็คือสินค้าและกระบวนการนั้นเวลาคนมาใหม่เนี่ยก็รับรู้เรื่องของ OVP หลังจากนั้นเราก็สอนเขาเราก็ทิชชิ่งสำหรับ New Member สอนอะไรบ้างสอนระบบสอนเรื่องการเรียนรู้ต่างๆพอสอนเสร็จแล้วก็มาโพสทิ้งของให้เขาคนรู้ว่าเออตกลงพี่อยากจะเป็นอะไรคุณอยากจะเป็นใครอยากเป็นนักขายหรือคุณอยากจะเป็นผู้บริโภคหรือคุณอยากเป็นนักสร้างองค์กรหรือคุณอยากเป็นผู้นำหรือผู้สำเร็จให้เขาเลือกโพสทิ้งเสร็จเขาก็ไปทำงานไปทำงานเสร็จเจอปัญหาออกมาเทรนนิ่งกันทำให้เจอปัญหาอะไรสอนชี้แนวเจออย่างนี้ทำอย่างนี้ทำ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 เสร็จออกไปทำเจอปัญหาอีกกลับมาเขาชี้อีกให้ดึงศักยภาพเลยมาใช้ว่าขาดอะไรจะสำเร็จจะทำยังไงเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดการทานฟอร์มทานฟอร์มนี่มันคือการเปลี่ยนถ้ามีกระบวนการอย่างนี้มันจะเปลี่ยนผู้คนได้นั่นคือกระบวนการที่ทำให้คนสำเร็จนะครับขออนุญาตไปเร็วนะครับสิ่งที่เราจะมาทำเพื่อสอบกันวันนี้คือสไลด์นี้ครับวันนี้ครับสิ่งที่เราต้องทำร่วมกันก็คือท่านมองตรงนี้นะครับข้างล่างนี่หัวใช้หัวใช้ใจของข้างล่างนะครับใช้ใจใช้มือส่วนข้างซ้ายที่เขียนว่า PQC เนี่ยP มันจะคำว่า placement ก็คือแปลว่าประเด็นที่เราค้นหาสิ่งที่เราค้นหาสิ่งที่เป็นคำถามในใจเราว่าเราอยากจะเป็นอะไรเราต้องการอะไรข้างบนคือทำให้มันกระจ่างชัดคือทำให้มันสำเร็จนะครับทีนี้ถามว่า1กับ2เมื่อใดแค่1กับ2คืออะไรเอาแจกครับแจกชุดคำถามเลยแจกชุดคำถามเลยนะครับแจกชุดคำถามแจกยังเอามีอยู่ในมือแล้วนะท่านดูคำถามเลยนะครับแต่ละกลุ่มนะครับดูคำถามแต่ละกลุ่มเลยนะครับคำถามนะครับคำถามแต่ละกลุ่มข้อ1ข้อ2จะถามว่าอะไรเนี่ยก็คือว่าถามเนี่ยในที่ถามอะไรครับถามว่าวันนี้ท่านรู้อะไรท่านยังไม่รู้อะไรท่านเข้าใจอะไรคือถามสถานการณ์ปัจจุบันคำว่า current situation หมายเลข1กับหมายเลข2ต่างกันยังไงหมายเลข1คือสถานการณ์ปัจจุบันหมายเลข2ข้างบนเนี่ยแปลว่าคือความคิดไอเดียสถานการณ์ไอเดียที่ท่านอยากจะเป็นอยากจะไปแก้ไขอยากจะทำเพื่อค้นหาเพื่อว่าอะไรที่จะทำให้ท่านสำเร็จนั้นจะมีคำ1ข้อ1ข้อ2ที่แก้คำถามไปให้ทุกคนเขียนลงไปรวมกลุ่มกันแชร์ไอเดียกันเขียนเลยก็ได้ว่าเฮ้ยฉันคิดว่าที่ผ่านมาฉันรู้อะไรฉันไม่รู้อะไรขออนุญาตนะครับที่ผมสอนไปเมื่อกี้เนี่ยท่านอะไรคิดว่าท่านรู้อะไรแล้วท่านไม่รู้อะไรเลือกพูดได้ถ่ายทอดได้ท่านรู้อะไรและไม่รู้อะไรในเครื่องมือและกลยุทธ์ของ KT ครับเราลองสมองกันรู้อะไรรู้ชื่อความในสิ่งนั้นใช้สิ่งนั้นในการรู้เรียนรู้
ตกลงสิ่งที่เขารู้ผมก็ถามเขาว่าเขารู้หมดไหมในกลุ่มนี้รู้3เรื่องหมดไหมเอาใครรู้หมดยกมือรู้หมดยกมือเอาตกลงที่รู้นี่ตกลงไม่รู้ตกลงรู้ไม่รู้เอาไว้ว่ารู้ชำนาญเอาว่ารู้เกิน 80% เนี่ยรู้หมดไหมรู้เรื่องบริษัทหมดไหมบริษัทน่าจะรู้ไม่หมดนะแผลรู้หมดไหมถ้าเราถามตัวนั่นเองรู้หมดไหมสินค้ารู้หมดไหมเราบอกว่าเราเนี่ยรู้หมดแต่จริงๆเรารู้ไม่หมดทุกท่านครับไอ้ที่เรามานั่งทับกันเนี่ยอาชีพเราไหมครับเขาบอกว่าปัญหาคืออะไรผมบอกเลยว่าไม่รู้ครับไม่ต้องไปถามอะไรผมไม่ต้องไปอ้างเงินไม่รู้กว่าไม่รู้จริงไหมครับถ้ารู้ก็รวยกันหมดจริงไหมครับคงไม่ต้องมาห้องนี้หรอกแต่ว่าเราไม่รู้แต่เราต้องบอกว่าเราไม่รู้อะไรเจตนาผมในการทำตรงนี้ก็คือความที่ท่านรู้รู้จริงไหมคำว่ารู้คือตระหนักรู้รู้จริงใช้ได้จริงสำเร็จกับมันจริงหรือเราบอกว่าสำเร็จมันจริงแต่ตอนนี้ไม่ค่อยสำเร็จนะหรือถ้าเราบอกคำตอบมาทุกคนเขียนมาทุกคนรู้เรื่องเดียวกันหมดแต่ทำไมไม่สำเร็จมันมีสองอย่างนะครับรู้แต่ไม่สำเร็จแสดงว่าใช้ผิดรู้สำเร็จน้อยใช้ไม่มีสิทธิภาพรู้สำเร็จดีเพราะเข้าใจมันดีแต่ไม่รู้แล้วอยากรู้เพราะเชื่อว่าทำให้มันสำเร็จทำให้เราสำเร็จได้เราก็เลยมาใส่เพราะฉะนั้นทุกกลุ่มก็ลองถามกันในกลุ่มก่อนว่าเฮ้ยจริงๆเราคิดว่าเครื่องมือใส่ไปเยอะๆเนี่ยที่เราไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มนี้เขาบอกว่าเขาไม่รู้อะไรเขาบอกใช้อุปกรณ์ไม่เป็นใช้เครื่องมือไม่เป็นแผนการตลาดในเชิงลึกไม่รู้แล้วก็ไม่รู้กลยุทธ์ของการสร้างไปถึงเป้าหมายวิธีการทำงานชวนคนตอบข้อโต้แย้งก็ไม่รู้ให้มาฉันก็ไม่รู้เอ็มสองก็ไม่รู้มีอะไรฉันก็ไม่รู้เอ็มความฉันก็ไม่รู้เจซีฉับฉันก็ไม่รู้ทำงานการตลาดออนไลน์ฉันก็ไม่รู้ไม่รู้หน้าที่ตัวเองตกลงไม่รู้อะไรเลยนี่ถามว่าผมก็เลยบอกว่าไปรวบรวมกันมาในกลุ่มว่าอะไรที่จำเป็นความจำเป็น1 2 3 4 5เขียนมาความไม่รู้และอยากรู้อะไร1 2 3 4 5เรียงอะไร10ข้อว่าอยากรู้อะไรก่อนผมจะดูว่าทุกกลุ่มอยากรู้อะไรเหมือนกันจะจัดเรื่องนั้นก่อนเคลียร์มั้ยครับหันไปมองบนกระดานครับกระดานบอกว่าข้อ1ถามสถานการณ์ปัจจุบันเคยได้สังเกตชัดสถานการณ์ปัจจุบันเราเป็นยังไงรู้แล้วไม่รู้อะไรใช้อะไรใช้อะไรไม่เป็นใช้อะไรเป็นใช้อะไรสำเร็จใช้อะไรไม่สำเร็จเอาเรื่องนี้ไปทำเวิร์กช็อปกับลูกทีมท่านเพราะบางครั้งเนี่ยท่านถามลูกทีมก็ไม่ตอบหรอกผู้นำต้องรู้ทุกเรื่องแต่ปรากฏเป็นไงผู้นำถามไม่รู้เพราะฉะนั้นถามต้องบอกว่ารู้ไหมถามก็สำเร็จไหมข้อ1รู้สถานการณ์ปัจจุบันข้อ2ไอเดียที่เราอยากให้เป็นก็คือความไม่รู้แหละไม่รู้แล้วอยากให้มันมีจำเป็น1 2 3 4 5ฉันอยากให้มีข้อ3ทางเลือกอันนี้ทางเลือกฉันจะเลือกอันนี้ตอนนี้ผมให้คุณทำข้อ3เลือกว่าอยากรู้อะไรเหมือนกันไม่รู้แล้วจำเป็นอยากรู้มาก1คืออะไร2คำแนวเลือกมาแล้วผมจะเก็บทุกกลุ่มเลยแต่ละกลุ่มเพื่อประดับแต่ละแผ่นมารวมเพื่อสรุปว่าสรุปทุกกลุ่มต้องการเหมือนกันคืออย่างไรแล้วเลือกเหมือนกันผมจะเอาเครื่องมือนั่นแหละเอามาในการเปิดครั้งหน้าเห็นภาพไหมครับข้อ4วางแผนเอาไปทำยังไงเดี๋ยววางแผนจะทำยังไงเป็นผู้บ่ายใครไม่เข้าใจบ้างเรื่องอธิบายวันนี้ใครไม่เข้าใจบ้างใครอยากถามอะไรบ้างก็มือถามครับเคลียร์มั้ยครับเคลียร์มั้ยเคลียร์จริงนะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วไอ้ที่เราถามกันมาเนี่ยบอกว่าไม่รู้เนี่ยเราไม่รู้เขาไม่รู้ใครไม่รู้แล้วใครว่าในทีมไม่รู้หรือตัวเราไม่รู้แล้วเราบอกมันจําเป็นมากแต่เราไม่รู้และอยากรู้มั้ยอยากรู้ทําไงครับต้องเรียนรู้ทุกท่านครับคำตอบเรื่องเดียวที่ทำให้เราไม่สำเร็จเรื่องไม่ไปไหนสักทีเนี่ยเพราะเราไม่รู้
เริ่มจะไปอ้างว่าเฮ้ยไอ้นั่นไม่ได้ไอ้นี่ไม่มีไอ้นั่นมันเป็นปัญหาเราสู้เขาไม่ได้ตกลงที่สู้ได้ไม่ได้มันไม่สำคัญมันสำคัญประสิทธิภาพการเรียนรู้และความสามารถมีหรือยังถ้าเรายังมีความสามารถเรารู้ไม่จริงจะไปสู้อะไรก็ได้ทั้งที่เคยจับมีพอไล่เรียงให้ตระหนักรู้แล้วเราเพิ่งค้นพบไว้ในกลุ่มหลายคนก็ไม่เคยรู้ว่าไอ้บาดเจ็บคืออะไรพอเพื่อนมาเขียนเราเพิ่งรู้ให้มันมีด้วยหรือจริงไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากสำเร็จท่านต้องเรียนรู้ครับมันคือคำว่าตระหนักรู้การตระหนักรู้รู้หน้าที่รู้บทบาทและรู้ความสามารถตัวเองและรู้เป้าหมายสำคัญคือรู้เป้าหมายถ้ามีเป้าหมายเราก็รู้เราจะไปสู่ความสำเร็จความได้ยังไงแต่ถ้าไม่มีเป้าหมายเราไม่รู้เราจะเดินไปทางไหนอันนี้เราเองวางก็ไม่มีทางไปถึงความสำเร็จนะครับเพราะเราจะเสียเวลากับมันให้ท่านถามไปอีก10ปีมันก็ไม่ไปไหนถ้าท่านไม่รู้แต่ถ้าท่านรู้ท่านถามจริงๆปีเดียวก็สำเร็จวันแรกที่10ปีที่แล้วที่ท่านมากันเนี่ยท่านมาเพราะท่านรู้เรื่องเดียวรู้แผลสินค้าแต่ผมบอกแล้วว่าการตลาดยุคนี้1.02.03.0รู้เรื่องสินค้าอย่างเดียวไม่พอครับรู้แผนอย่างเดียวไม่พอครับมันต้องรู้เทคโนโลยีมันต้องรู้เครื่องมือต้องรู้กลยุทธ์เพราะฉะนั้นต้องฟังเยอะๆเรื่องกลยุทธ์เครื่องมือแล้วก็แนวโน้มการตลาดเป็นยังไงองค์รวมองค์การใช้สาวาสาวหรือตอนนี้เป็น4.03.4.4เนี่ยเน้นที่เข้าใจเรื่องเทคโนโลยีออนไลน์การใช้เครื่องมือเป็นมาร์เก็ตติ้งแคมเปญคือการตลาดเชิงเข้าหาเนี่ยตรงนี้คือทำไงคนรู้จักเราทำไงคนเข้าหาเราทำไงเราเข้าหาเขาง่ายนั่นคือสิ่งที่ผมมีเครื่องมือสอนท่านได้แต่สิ่งเหล่านี้ครับถ้าไม่เรียนรู้นะครับอย่าอายอย่ากลัวอายกลัวว่าฉันไม่รู้กลัวฉันจะไม่ฉลาดพอผมถามครับแล้วอะไรที่น่ากลัวมากกว่าระหว่างความจนความลำบากอะไรกลัวมากกว่ามันทุกเรื่องเลยถ้าท่านรู้แล้วท่านทำงานได้ทำชวนคนได้มันนี่คือทางออกปัญหาระบบหมดไปจริงไม่จริงเฮ้ยผมไม่ถามปัญหาผมถามทางออกคืออะไรไม่ถามเลยว่าเฮ้ยปัญหาคือปัญหาเป็นฟังก็เหมือนผมไปเป่าหัวมานั่งฟังพูดว่าเฮ้ยฉันทุกข์อย่างนั้นก็ไม่ต้องพูดแล้วฟังเลยว่าทางออกคืออะไรแก้ปัญหายังไงรู้ครับรู้เพื่อไปทำนั่นคือความสำเร็จนั่นเป็นจริงไหมครับจริงอันนี้ทุกท่านครับถ้าท่านอยากสำเร็จเนี่ยท่านต้องเปลี่ยนท่านลุกขึ้นมาสู้เพื่อใครครับตัวเราเองไม่ต้องคิดใครสู้เพื่อตัวเราครอบครัวเรามองสิมองคนในบ้านมองตัวเรามองชีวิตเราแล้วมองคนที่เขาดีกว่าเราทัดเทียมเขาไหมหรือเราสบายแล้วหรือเราบอกให้เราดีแล้วนั่นก็ไม่ต้องแต่วันนี้ดีแล้ววันหน้าจะดีไหมล่ะโลกมันเปลี่ยนไหมโลกมันมีความไม่แน่นอนในขึ้นมีโลกมันหันหัวอย่าประมาทประมาทนี่หายนะเลยแว้นอย่าประมาทเป็นเด็ดขาดผมบอกเลยนะครับผมทำธุรกิจมาตั้งแต่อายุ20กว่านะครับ20ต้นๆผมก็ทำแล้ว21ผมก็ตั้งบริษัทผมเองแล้วทำมาถึงวันนี้สะสมมาเยอะถึงวันนี้ผมก็ยังไม่ประมาทแม้ว่ามีผมไม่ประมาทก็ยังทำเพราะตอนนี้ผมไม่ได้มองผมคนเดียวแล้วผมมองหลายคนมองลูกมองหลานมองท่านว่าท่านจะยากตัวหนึ่งก็ต้องมองให้จะลำบากไหมนี่มองไปอย่างนี้นะมองว่าทำไงท่านสบายแต่ความสบายจะไปช่วยทุกคนไม่ได้ถ้าท่านไม่ช่วยตัวเองผมก็ต้องมองว่าได้ช่วยตัวเองไหมอยากช่วยไหมอยากสำเร็จไหมอยากได้เดินมามาคุยกับผมร้อยวันมันปีไม่เคยมาคุยเลยจู่ๆพอลำบากโทรหานี่ไม่เอานี่ไม่เอาต้องเดินมาคุยมาบอกเออจะช่วยยังไงแล้วแสดงเสียงเสียงร้องร้องผมร้องไห้ไม่ฟังบอกกันเยอะจะสู้ยังไงจะทำยังไงอันนั้นนะมาคุยกันนั่นแหละครับอย่างนั้นจะมีผลงานดีไหมครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้พอเห็นคำตอบแล้วนะการบ้านแต่ละกลุ่มไปเขียนสรุปมารู้คือสิ่งที่ใช้อยู่รู้จริงทำงานจริงเรื่องรู้จริงทำงานจริงไม่ต้องพูดแล้วเอาที่อยากรู้ไปเขียนมาว่า10ข้ออยากรู้1ถึง10เรียงมาเลยว่าอยากรู้อะไรแต่ละกลุ่มส่งการบ้านมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาเป็นคำตอบในทางเรื่องช่วงบ่าย